สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันแมตช์แรกนะคะของทีมสาวไทยนะคะในการพบกับประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งการแข่งขัน AVC ครับ2022นี้นะคะในแมตช์แรกทีมญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมไทยไปได้3-0เซตด้วยกันนะคะด้วยสกอร์25-18 25-19และ25-22ค่ะเรียกได้ว่าแมตช์แรกประเดิมมานะคะสาวไทยเราก็พ่ายไปอย่างน่าเสียดายเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็เหนียวมากๆเลยนะคะมีหลายลูกเลยนะคะที่ทางทีมชาติไทยของเราทำการรุกไปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรับได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มได้นะคะจุดอ่อนของทีมชาติไทยของเราในวันนี้นะคะทางรายการวอลเล่ย์เครซี่คิดว่าน่าจะเป็นที่เกมรับค่ะแล้วก็เป็นที่เกมเสิร์ฟด้วยนะคะแต่เกมเสิร์ฟเนี่ยในวันนี้ต้องชมเตยหัตถยาเลยนะคะเพราะว่าเตยหัตถยาเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้แต้มมาหลายแต้มเลยสำหรับเกมเสิร์ฟในวันนี้แต่สำหรับเกมรับนะคะทางทีมชาติไทยของเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมรับกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเกมรับของเราเนี่ยไม่ดีเลยนะคะจึงทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยได้แต้มจากทีมเราไปได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจังหวะสำคัญสำคัญนะคะที่ทางทีมของเราเนี่ยทำเสียแต้มเองค่ะก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเอาชนะเราไปได้นะคะ3-0เซตในวันนี้ค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะคะเวลา15:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวันและถ้าแฟนๆคนไหนไม่สะดวกเปิดทีวีนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ PPTV ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทาง PPTV นะคะแล้ววันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์เครซี่ของเราก็มีลิงก์ชมย้อนหลังการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC ครับ2022คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชินิสนัน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ